โลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่ก็มีภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเงียบๆนั่นคือการปรับตัวของเชื้อราให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นการระบาดของเชื้อราคริปโตคอคัสแกตตี้ไอบนเกาะแวนคูเวอร์ได้เปิดเผยให้เห็นถึงภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติและกำลังทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมๆกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับการระบาดของเชื้อราที่อันตรายมากขึ้นในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบครั้งนี้ยังเผยให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งของเชื้อราที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดทางชีววิทยาและขยายเขตแดนการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ในตอนภัยเงียบจากโลกร้อนเมื่อเหตุรากลายเป็นศัตรูครับหนึ่งกรณีศึกษาการระบาดในแวนคูเวอร์ในปี2001บนเกาะแวนคูเวอร์ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดโดยสัตวแพทย์เริ่มสังเกตเห็นสัตว์เลี้ยงจำนวนมากแสดงอาการผิดปกติพวกมันมีก้อนใต้ผิวหนังหายใจลำบากและมีอาการป่วยที่ไม่เคยพบมาก่อนในพื้นที่แวนคูเวอร์ซึ่งมีภูมิอากาศหนาวเย็นการตรวจวินิจฉัยในระยะแรกไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนเนื่องจากอาการที่พบนั้นไม่ตรงกับโรคติดเชื้อที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ทำให้สัตว์หลายตัวตายก่อนที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่นานหลังจากนั้นผู้คนในพื้นที่เริ่มมีอาการป่วยที่คล้ายคลึงกันมีอาการไอเรื้อรังปวดศีรษะและมีเหงื่อออกตอนกลางคืนเมื่อแพทย์ส่งตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ก็พบเงาดำในปอดซึ่งในตอนแรกพวกเขาเข้าใจผิดว่ามันคือมะเร็งในระยะแรกจนกระทั่งมีการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อจึงพบว่าสิ่งที่อยู่ในปอดนั้นไม่ใช่มะเร็งแต่เป็นการติดเชื้อราชนิดหนึ่งการค้นพบนี้สร้างความประหลาดใจให้กับวงการแพทย์เป็นอย่างมากเพราะเชื้อราชนิดนี้ไม่เคยพบในพื้นที่เขตหนาวมาก่อนและโดยปกติจะพบเฉพาะในเขตร้อนชื้นของออสเตรเลียเท่านั้นสิ่งที่น่าตกใจคืออัตราการติดเชื้อในพื้นที่นี้สูงกว่าที่เคยพบในออสเตรเลียถึง10เท่าทำให้ทางการต้องประกาศให้เกาะแวนคูเวอร์เป็นพื้นที่อันตรายยิ่งไปกว่านั้นเชื้อราชนิดนี้สามารถก่อโรคในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ต่างจากเชื้อราทั่วไปที่มักจะก่อโรคในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจถึงแก่ชีวิตได้หนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญคือเคนเจมส์อดีตคนงานโรงงานจากเมืองดันแคนผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อราชนิดนี้โดยบังเอิญเขาได้รับการวินิจฉัยและรักษาทันเวลาหลังจากที่บังเอิญดูรายการโทรทัศน์ที่กำลังรายงานข่าวเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อรานี้และพบว่าตนเองนั้นมีอาการตรงกับที่รายการระบุทุกประการการรักษาของเคนนั้นใช้เวลาถึง1ปีเต็มและเขายอมรับว่าหากไม่ได้ดูรายการโทรทัศน์รายการนั้นเขาอาจไม่มีโอกาสมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้เพราะมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อชนิดนี้2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นเหตุสำคัญการศึกษาย้อนหลังในช่วง40ปีที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่เกาะแวนคูเวอร์เพิ่มขึ้น 1-2 องศาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดช่วงแล้งที่ยาวนานขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลต่อพืชและสัตว์เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อจุลชีพในดินโดยเฉพาะเชื้อราที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์และการพัฒนาความสามารถในการก่อโรคที่รุนแรงขึ้นนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าจะพบการระบาดของเชื้อราในลักษณะนี้มากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้เชื้อราต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ฝุ่นละอองที่มีสปอร์ของเชื้อราฟุ้งกระจายได้ง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสที่ผู้คนจะสูดดมเชื้อเข้าสู่ร่างกายนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อราชนิดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่เกาะแวนคูเวอร์อีกต่อไปแต่กำลังแพร่กระจายไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและส่วนอื่นๆของโลกการแพร่กระจายนี้เกิดขึ้นได้รวดเร็วเป็นพิเศษเนื่องจากสปอร์ของเชื้อรานั้นสามารถลอยไปในอากาศได้ระยะทางไกลและเมื่อตกสู่พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว 3. การปรับตัวของเชื้อราสู่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเชื้อราส่วนใหญ่นั้นมีข้อจำกัดที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือไม่สามารถเจริญเติบโตที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์นี่คือกลไกป้องกันตามธรรมชาติที่ช่วยปกป้องเราจากการติดเชื้อรา
เปรียบเสมือนเกราะกำบังที่ธรรมชาติมอบให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเราการทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำเชื้อรามาเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ25องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิห้องเชื้อราทุกสายพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น37องศาเชื้อราส่วนใหญ่จะไม่สามารถเติบโตได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเชื้อราเหล่านั้นจึงไม่สามารถก่อโรคในมนุษย์แต่ภาวะโลกร้อนกำลังบีบบังคับให้เชื้อรานั้นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเชื้อราที่เคยอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าต้องพัฒนาความสามารถในการทนความร้อนที่สูงขึ้นกระบวนการนี้อาจทำให้เชื้อราบางชนิดสามารถเจริญเติบโตที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ได้นักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อราบางชนิดนั้นสามารถพัฒนากลไกการทนความร้อนได้ผ่านการสร้างโปรตีนพิเศษที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิสูงกรณีของคริปโตคอคคัสแกตตี้ไอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการปรับตัวนี้จากเดิมที่เคยพบเฉพาะในเขตร้อนของออสเตรเลียแต่ปัจจุบันสามารถแพร่พันธุ์ได้ในเขตอบอุ่นและมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่การแพร่ระบาดไปยังเขตหนาวมากขึ้นความสามารถนี้เกิดจากการพัฒนากลไกการเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งซึ่งเริ่มต้นจากการต่อสู้กับอะมีบาในดินเชื้อราได้พัฒนาเกราะป้องกันที่แข็งแรงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องการถูกกินโดยอะมีบาแต่ยังช่วยให้สามารถต่อต้านการทำลายจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ได้อีกด้วย 4.ความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์การรักษาการติดเชื้อราที่รุกรานเข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในขณะที่การติดเชื้อแบคทีเรียทั่วไปอาจใช้เวลารักษาเพียง2สัปดาห์แต่การติดเชื้อราต้องใช้เวลารักษานานหลายเดือนและมีความซับซ้อนในการรักษามากกว่าสาเหตุสำคัญคือเซลล์ของเชื้อรานั้นมีความคล้ายคลึงกับเซลล์ของมนุษย์มากกว่าแบคทีเรียทำให้การพัฒนายาที่สามารถทำลายเชื้อราโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์มนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากในกรณีของคริปโตคอคคัสแกตตี้ไออันตรายที่น่ากลัวที่สุดคือการที่เชื้อสามารถลุกลามเข้าสู่สมองได้เมื่อเข้าไปถึงสมองแล้วเชื้อจะทำให้เกิดรอยโวคล้ายรูพุ่นในเนื้อสมองส่งผลให้การทำงานของระบบประสาทผิดปกติและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้เชื้อราสามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองได้อย่างแยบยลโดยใช้กลไกเดียวกับที่หลบหลีกอะมีบาในธรรมชาติทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตรวจจับได้ยาก 5. แนวทางการรับมือในอนาคตการเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดของเชื้อราในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนการตรวจพบการระบาดตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาระบบตรวจจับเชื้อราในอากาศซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงได้ก่อนที่จะเกิดการระบาดรุนแรงการควบคุมภาวะโลกร้อนนอกจากจะทำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศยังเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากเชื้อราที่อาจจะกลายเป็นศัตรูของมนุษยชาติในอนาคตเราจำเป็นต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเพียงภัยธรรมชาติที่มองเห็นได้แต่ยังรวมถึงภัยคุกคามขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวกรณีของคริปโตคอคคัสแกตตี้ไอนั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของภัยคุกคามหากเราไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เชื้อราชนิดอื่นๆอีกนับล้านชนิดที่มีอยู่ในธรรมชาติอาจพัฒนาความสามารถในการก่อโรคในมนุษย์ได้ในอนาคตเช่นกันครับ